สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตตี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือครับวันนี้ฮะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านสอบถามมานะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการใช้ไลน์ครับก็เช่นการโดนบล็อกไลน์นะครับเป็นหลักเลยฮะแล้วก็เกี่ยวกับว่าเฮ้ยพี่ทำไมส่งข้อความไปแล้วเขาถึงไม่อ่านหรือเขาอ่านแล้วแต่เราไม่รู้ครับหรือเขาบล็อกเราเหล่านี้ก็เป็นปัญหามากมายที่สอบถามเข้ามาครับผมบางคนก็ถึงขนาดแบบเฮ้ยอยากจะตามดูไลน์แฟนว่าแฟนคุยกับใครบ้างแต่ไม่อยากให้แฟนรู้ตัวนะครับเราก็เป็นปัญหาที่นะปวดหัวจริงๆฮะคือถ้าตามกันขนาดนั้นเลิกกันเลยดีกว่าฮะไปหาแฟนใหม่ครับผมโอเคไร้สาระกันมาพอสมควรแล้วครับทีนี้ฮะผมจะมาชี้อีกวิธีนึงครับที่จะตอบคำถามให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าครับทำไมส่งไลน์ไปแล้วเยอะแยะมากมายครับเขาได้อ่านหรือเปล่าหรือเขาทำเหมือนว่าได้อ่านแล้วเขาแสดงออกเหมือนไม่ได้อ่านแบบนี้ฮะมันมีอุปกรณ์อยู่ตัวนึงครับนั่นก็คือนี่ฮะที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้ได้ว่าเขาอาจจะอ่านหรือไม่อ่านครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตก่อนนะครับว่าเพื่อนของคุณผู้ชมฮะเขาใช้สมาร์ทวอทช์ในลักษณะนี้หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นApple ไม่ว่าจะเป็น Huawei ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นสมาร์ทวอทช์ประเภทนี้ครับผม Realme พวกนี้ก็สามารถดูได้ฮะทีนี้ครับผมเจ้าโทรศัพท์มือถือของผมเครื่องนี้นะฮะ Note ครับเชื่อมต่อกับเจ้าสมาร์ทวอชหัวเว่ยของผมไว้ครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องส่งขึ้นมานะครับและเราจะดูว่าเมื่อมันมีข้อความปรากฏขึ้นมาบนนาฬิกาของผมครับผมเจ้าข้อความจากเครื่องส่งจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้วหรือเปล่านะครับเรามาลองดูกันเลยครับผมอ่ะเราเขียนคำว่าอะไรดีล่ะ Hello นะครับ Hello นะฮะ Hello ส่งครับผมจากเครื่องนี้ส่งมาเครื่องนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับมันมีสัญญาณข้อความเข้ามาแบบนี้ครับตรงนี้เขียนว่า Hello ฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะเขียนว่าภาษาไทยแล้วกันอ่ะสวัสดีอีกทีนึงสวัสดีอุ้ยสวัสดีดี2ตัวเลยฮะดีเยอะครับสวัสดีป๊าบเข้ามาฮะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ Samsung ครับคุณผู้ชมฮะและก็มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาเช่นนี้เหมือนกันครับที่นาฬิกาผมเขียนว่าสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะแล้วผมจะย้อนกลับไปดูข้อความเก่าได้มั้ยที่เก่ากว่านี้อ่ะขึ้นมาได้จ้าเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะข้อความนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันเลื่อนนี้ฮะแต่เมื่อกี้เป็นสวัสดีใช่ไหมฮะอันล่าสุดนะครับแล้วลงมาอีกทีนึงเป็นเฮลโลใช่ไหมฮะนี่ฮะในขณะที่ผมอ่านข้อความจากนาฬิกาสมาร์ทวอชของผมนะครับในโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องส่งตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะก็จะขึ้นเป็นแบบธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นไอ้ข้อความต่างๆเหล่านี้ฮะก็เป็นปกติคือเหมือนกับว่าส่งมาแล้วไม่มีคนอ่านครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมอ่านจากสมาร์ทวอชตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะขึ้นตอนไหนล่ะว่ามันจะขึ้นว่าอ่านแล้วนะฮะขอโทษฮะไปโดนกล้องฮะจะขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับผมเปิดไลน์จากโทรศัพท์เครื่องรับของผมเครื่องนี้ครับผมถึงจะขึ้นว่าอ่านแล้วฮะคุณผู้ชมฮะปั๊บเข้ามาฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมขึ้นโบ๊ะขึ้นมาเลยครับว่าอ่านแล้วครับคุณผู้ชมฮะแต่หากว่าผมอ่านจากสมาร์ทโฟนของผมนะครับมันจะไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วครับผมเพราะฉะนั้นฮะบางครั้งที่เราส่งไปแล้วมันเหมือนว่าเฮ้ยเขาได้อ่านนะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นตรงนี้ว่าอ่านฮะก็ลองสังเกตดูครับว่าเขาใช้สมาร์ทวอทช์พวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ฮะอย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อรับชมสาระดีๆเรื่องโทรศัพท์มือถือกับเราทุกๆวันเช่นตรงละ2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ